สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับคุณนิตยาดวงแก้วและดิฉันดารณีโตรื่นวันนี้เราพบกันในวันพุธที่21ธันวาคม2559ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราเริ่มกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าสักการะพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการและพบปะข้าราชการเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ค่ะนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยหม่อมหลวงปนัดดาดิศกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้ากราบสักการะพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์สยามมิสรจักรีสัตถีอนุสรศึกษาธรรังสรรค์ก่อนเริ่มทำงานอย่างเป็นทางการในวันแรกหลังมีการปรับคณะรัฐมนตรีโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในการนี้พลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารข้าราชการให้การต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะหลังจากนั้นนะคะได้มอบนโยบายการทำงานแก่ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการพร้อมแถลงทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงโดยยึดตามกระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลรัชกาลที่10ที่มีพระราชกระแสดำรัสให้สืบสานพระปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในเรื่องครูนักเรียนและปฏิรูปการศึกษามาบูรณาการร่วมกับยุทธศาสตร์ชาติ6ข้อได้แก่1ความมั่นคง2ศักยภาพในการแข่งขัน3การลงทุนทรัพยากรมนุษย์4ลดความเหลื่อมล้ำ5การเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ6การปฏิรูประบบราชการค่ะนะคะได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ไปสำรวจโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่จะต้องได้รับการพัฒนาหรือโรงเรียน ICU ว่ามีกี่โรงเรียนและแต่ละโรงเรียนประสบปัญหาอะไรซึ่งคาดว่าภายใน5ปีนะคะจะสามารถยกระดับโรงเรียน ICU ให้ดีขึ้นได้อย่างไรก็ตามค่ะยืนยันว่าจะขับเคลื่อนงานตามนโยบายอย่างโปร่งใสสุจริตอย่างแน่นอนและเชื่อมั่นว่าจะสามารถพัฒนาการศึกษาไทยให้ดีขึ้นด้วยค่ะในพิธีถวายสัตว์นะครับปฏิญาณตนเนี่ยก็พระองค์ชัดเจนนะครับขอให้เราสืบสานปณิธานหรือพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับท่านบอกพรนี้เป็นพรที่ประเสริฐที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดเหนือกว่าได้พรจากพระอีกพระชักกระแสของพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะพระราชหัตถเลขาซึ่งทุกท่านมีนะครับจะเห็นว่าพระองค์ทรงไม่มีอคติท่านอยู่ในวงการศึกษาเห็นวงการศึกษามานานมากนะครับก็ทิศทางของกระทรวงนี้จะใช้พระราชกระแสนี้เป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าเรื่องครูนะครับเรื่องการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยผมอยากจะเห็นสิ่งซึ่งสัมผัสได้คือในบรรดาการปฏิรูปถ้าเราปฏิรูปเสร็จแล้วมีแต่ข้าราชการได้มีแต่ครูได้อย่างเดียวนะครับใครมีตำแหน่งอะไรเราจะแบ่งโครงสร้างอย่างไรเนี่ยมันจะไปถึงเด็กได้บ้างแต่จะไม่มากเท่ากับการปฏิรูปที่ไปถึงเด็กโดยตรงเช่นผมอยากให้เด็กตื่นขึ้นมาแล้วอยากไปโรงเรียนตื่นเต้นครูก็อยากจะสอนนะโรงเรียนมีครูครบมีอุปกรณ์การสอนครบโรงเรียนสามารถที่จะพาเด็กไปสู่เป้าหมายที่เขาอยากเป็นให้โอกาสเขาสามารถไปเรียนต่อที่ดีขึ้นได้ถ้าโตหน่อยถ้าเรียนอาชีวะก็มีงานทำจริงๆอันนั้นคือสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับแน่นอนพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นซึ่งทุกคนได้นะครับเอาไปลงได้เลยนะอันนี้เป็นพระราชหัตถเลขาขณะที่พระองค์ทรงประชวรเลยนะ2555ท่านพระราชทานมาผ่านองคมนตรีทีละข้อเท่าที่ผมทราบนี่ได้ส่งให้รัฐบาลก่อนหน้านั้นก่อนที่พวกผมจะเข้ามาไม่ได้รับการตอบสนองสิ่งที่พวกผมอยากทำคือทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆเช่นการเลื่อนวิทยาฐานะครูพระองค์ตอบพระองค์ตรัสว่ามีพระราชหัตถเลขาว่าคนที่สอนจริงๆทั้งปริมาณและคุณภาพกับไม่ได้รับรางวัลคนที่นั่งทำวิทยานิพนธ์กับได้เลื่อนขั้นท่านบอกระบบนี้ต้องเปลี่ยนอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการพัฒนาครูนะครับ
พวกผมจะทำงานกันยังไงเพื่อให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะเราก็ได้แบ่งตามยุทธศาสตร์ชาติเราแบ่งงานกันอย่างนี้ยุทธศาสตร์ชาติ6ข้อนะครับซึ่งในที่นี้นักข่าวใครรู้บ้างยุทธศาสตร์ชาติ6ข้อมีอะไรบ้างขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านบ้างนะครับข้อที่1คือยุทธศาสตร์ความมั่นคง6ข้อสำคัญมากนะท่านนายกกับทีมนี้คิดมาอย่างดีแล้วผมว่าถ้าท่านเข้าใจท่านจะดีจะเข้าใจมาก1ยุทธศาสตร์เรื่องความมั่นคงประเทศจะมั่นคงได้ระยะยาวๆต้องแข่งขันได้มิฉะนั้นยุทธศาสตร์ที่2ก็คือศักยภาพในการแข่งขันยุทธศาสตร์ที่3คือการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์นะยุทธศาสตร์ที่4คือการลดความเหลื่อมล้ํานะเราจะแข่งขันได้เราต้องลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ลงทุนในทรัพยากรมนุษย์มนุษย์ก็ไม่เท่ากันมิฉะนั้นเราต้องลดความเหลื่อมล้ําให้ได้แล้วยุทธศาสตร์ตัดไปคือถ้าเราโตแต่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเลยนะการโตนั้นก็ไม่ยั่งยืนมิฉะนั้นยุทธศาสตร์ชาติข้อที่5คือยุทธศาสตร์ที่การเจริญเติบโตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ที่6ก็คือการปฏิรูประบบราชการสำคัญยังไงกระทรวงเราขณะนี้เปลี่ยนแผนปรับหมดนะครับแผนการศึกษาต้องไปตามยุทธศาสตร์เช่นการศึกษาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้การศึกษาตามโรงเรียนชายขอบสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พลเอกสุรเชษฐ์ได้ทำมาเนี่ยไม่ใช่งานรูทีนแต่เป็นงานยุทธศาสตร์ถ้าภาคใต้ไม่สงบมันจะมีผลกระทบต่อชาติทั้งหมดการศึกษาทั้งหมดนะครับสิ่งที่ทางภาคใต้เรียนสิ่งเรื่องที่เป็นเรื่องเซนซิทีฟต่างๆท่านสุเพราะฉะนั้นท่านสุรเชษฐ์ท่านก็จะดูแลเรื่องยุทธศาสตร์นี้นะครับยุทธศาสตร์เรื่องการแข่งขันสร้างศักยภาพของการแข่งขันเนี่ยไม่ใช่ไปแข่งขันนะฮะหมายถึงทำให้เรามีศักยภาพเช่นภาษาอังกฤษการเปลี่ยนแปลงวิธีการฝึกอบรมอาชีวะนะครับการฝึกให้เป็น Thailand 4.0 อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยทั้งหมดนี้การลดความเหลื่อมล้ำอย่างกรณีที่ผมเคยแถลงเรื่องพิซซ่าเนี่ยเรียนยุทธศาสตร์2 3 4เนี่ยมันเป็นเรื่องวิชาการเยอะผมเองจะเป็นคนดูแลนะครับยุทธศาสตร์เรื่องที่5ที่6การเจริญเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงโครงการโรงเรียนคุณธรรมนะครับโครงการในโรงเรียนในพระราชดำริทั้งหลายเลยนะครับเฉลิมพระเกียรติซึ่งส่วนใหญ่มักไม่ใช่มักก็จะรับเอาแนวคิดจากพระเจ้าอยู่หัวมาดำเนินการเนี่ยยุทธศาสตร์ชาติข้อที่5หม่อมหลวงปนัดดาจะเป็นคนดูแลและข้อสุดท้ายเราโชคดีเหลือเกินท่านคงจะทราบว่าเรามีกสช.จังหวัดแล้วมีการให้ผู้ว่าราชการรับผิดชอบเรื่องการศึกษาเพื่อบูรณาการต่างๆในเขตจังหวัด76จังหวัดกรุงเทพเป็นเมืองหลวงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยยุทธศาสตร์ชาติเรื่องกสช.ตามมาตรา44ที่ปรับโครงสร้างการจะเรื่องการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาคเนี่ยหม่อมหลวงปนัดดาจะเป็นคนดูแลนะครับอันนี้เป็นแง่ของแนวยุทธศาสตร์อเจนดานะครับเราแบ่งงานกันส่วนงานแท่งต่างๆงานรูทีนเราก็แบ่งกันเป็นปกติใครส่วนใหญ่ใครรับผิดชอบเรื่องยุทธศาสตร์ไหนก็ดูด้านนั้นไปแล้วสุดท้ายที่เราคุยกันก็คือท่านนายกได้ให้นโยบายเมื่อเช้าว่ายุทธศาสตร์นี่มันต้องออกมาเป็นผลที่จับต้องได้ใน1ปี5ปีนั่นคือภายใน1ปีแรกเนี่ยท่านนายกบอกให้แสดงให้ดูว่าเราจะประสบความสำเร็จในการปฏิรูปกี่โรงเรียนนะครับผมก็เลยมีนโยบายและมีแนวคิดว่าแทนที่จะพูดกว้างๆว่าเราจะปฏิรูปการเกลี่ยครูให้ครบชั้นหรือเราจะปฏิรูปยกระดับคะแนนพิซซ่าผมอันนั้นมันท็อปดาวลงไปก็เลยวันนี้มีนโยบายอันหนึ่งว่าขอให้กระทรวงศึกษาเนี่ยในปีแรกให้ไปหาโรงเรียนที่เขาเรียกว่าอยู่ใน ICU อันนี้ผมดำเนินตามพระเจ้าอยู่หัวเลยนะครับตอนที่พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชาเทเลขาเนี่ยท่านได้ประทานกองทุนพระราชทานกองทุนพระราชทานแล้วก็เริ่มแล้วพระองค์ได้ชี้ว่าขอให้ไปเริ่มในโรงเรียนที่อยู่ใน ICU โรงเรียนที่แย่ที่สุดที่ห่างไกลเนี่ยเพราะฉะนั้นผมกำลังให้ทางเลขาสพท.นะครับท่านการุณนะว่าโรงเรียนพวกเหล่านี้เนี่ยปีแรกเราจะทำกี่โรงเรียนและต้องไม่ซ้ำกับประชารัฐนะครับเพราะประชารัฐก็มีคนสนับสนุนแล้วก็ต้องไปดูในแต่ละโรงเรียนเลยโรงเรียนกอเขาขาดอะไรขาดครูกี่คนเกลี่ยได้ไหมเกลี่ยตรงนั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ท็อปดาวน์แล้วมันจะเป็นข้างล่างขึ้นมาเราจะได้ไปรับฟังเขาแล้วจะติดตามยังไงนี่ไงพอลงไปในจังหวัดเนี่ยทรัพยากรเราพอไหมประสานกันพอไหมชุมชนท้องถิ่นเป็นไงหม่อมหลวงปนัดดาก็จะไปดูให้เพราะฉะนั้นเราก็จะ
ไปเลือกโรงเรียนที่แย่ที่สุดแล้วยกระดับเขาขึ้นมาตามลำดับเลยนะครับเดี๋ยวตัวเลขว่ากี่ปีนี้จะกี่โรงเรียนภาษาอังกฤษจะเป็น school improvement การยกระดับโรงเรียนที่ไม่ใช่เขาเรียก one size fit all คือมีอะไรอะตัดเสื้อตัวเดียวให้ทุกคนใส่นี่ไม่เอาละนะครับแต่ละโรงเรียนก็จะไปที่โรงเรียนที่ถูกเลือกขึ้นมาว่าจะต้องลงไปพัฒนาอย่างจริงจังก็จะมีตัวชี้วัดชัดเจนที่ไม่ยากว่าเราพัฒนาจนประสบความสำเร็จในปีนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเพียงภายใน5ปีก็จะต้องครบโรงเรียน ICU ทั้งหมดนะถ้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเกิดเสนอขึ้นมาว่าต้องยุบรวมมันก็จะเข้านโยบายซึ่งท่านพลเอกดาวพงศ์ได้เคยทำไว้อยู่แล้วนะครับแต่คราวนี้แทนที่จะเรากำหนดลงไปว่าโรงเรียนนี้ยุบข้างล่างเราจะกำหนดเป็นไม่ใช่ยุบเพื่อที่จะยุบเพื่อบริหารจัดการแต่ถ้าเป็นยุบหรือว่าปรับปรุงโรงเรียนเนี่ยเป็นจริงๆไม่ใช่โครงการยุบโรงเรียนเป็นโครงการปรับปรุงโรงเรียนให้ยกระดับเขาขึ้นมานะครับโดยไปดูอย่างแท้จริงว่าเขาขาดอะไรยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลชุดนี้พวกผมอยากจะทำมากที่สุดคือลดความเหลื่อมล้ำนะเราต้องไปดูคนที่เขาดีๆอยู่แล้วไม่ต้องไปกำหนดเขามากไปยกเลิกกฎที่ไปบังคับเขาซะอีกจะดีกว่านะครับคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือที่ยังขาดโอกาสเราต้องเพิ่มโอกาสให้เขามากที่สุดเพราะฉะนั้นนี่คือคร่าวๆนะครับที่วันนี้ได้มีการคุยกันนะส่วนในรายละเอียดนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมต้องปฏิบัติหรือว่าพูดง่ายๆบริหารจัดการกับรัฐมนตรีช่วยทั้งสองท่านกับท่านปลัดกับเลขากับทุกคนที่อยู่ในกระทรวงนะครับทางด้านหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าการเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะไม่มีปัญหาถึงแม้ก่อนหน้านี้จะทำงานในสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยแต่เมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงเข้าใจถึงปัญหาการศึกษาในระดับภูมิภาคค่ะต้องขอเรียนว่าจากมหาดไทยไปอยู่สำนักนายกรัฐมนตรีได้2ปีนะครับเมื่อครั้งเป็นผู้ราชการจังหวัดครั้งแรกที่นครปฐมแล้วไปอยู่เชียงใหม่เนี่ยเป็นอะไรที่ถือว่าตนโชคดีเพราะว่าได้ทำงานร่วมกับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างใกล้ชิดถึงแม้จะเป็นภาพของจังหวัดไม่ใช่ภาพของประเทศเข้าประชุมเองแทบทุกครั้งเลยเน้นอีกสักครั้งเป็นภาพของจังหวัดท่านน้องอาจจะบอกภาพของประเทศยิ่งใหญ่กว่ามากแต่ภาพของจังหวัดนี่เองทำให้รู้สึกมีความยินดีที่ท่านปรีมอบเรื่องงานกสช.ให้เพราะว่าเมื่อครั้งที่ทำงานในระดับภูมิภาคเนี่ยได้เห็นถึงข้อปัญหาตามสมควรก็พยายามศึกษางานคิดว่างานนโยบายทางการเมืองนอกเหนือจากความรู้ความเชี่ยวชาญอะไรทั้งหลายซึ่งทุกท่านมีอยู่แล้วที่กระทรวงศึกษาธิการทางการเมืองก็เข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จคิดว่าอันนี้เป็นหน้าที่สำคัญ